งานอาร์คิเต็กนะคะเป็นงานที่เต้งให้โจทย์มาว่าที่มันเป็นการทำเบื้องต้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแบบง่ายๆเร็วๆจะเป็นอาคาร1ชั้นนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันนี้จะรีวิวส่วนของงานอาร์คิเต็กนะคะพวกโครงสร้างนี่คือเดี๋ยวในครั้งต่อๆไปเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยในเร็วโปรเจกต์ยูนิตนะคะแล้วก็ตรงเล้งอ่ะเราก็คลิกตรงมิลลิเมตรตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นเมตรโอ้ยขอขยายนิดนึงไม่เห็นแล้วก็ฟอร์แปนนะคะแล้วเราก็เอาชั้น9ออกมาเดเมนชั่นที่จริงมันมีแถบรัดนะคะอยู่ตรงมุมบนทางซ้ายมือนะคะ wow. เดี๋ยวเราคลิกตรงนี้ได้ลองไปเช็คดูคือเข้าไปดูหน้าทีดีเนี่ยมันก็จะมีเขาขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าที่เราเขียนนะเราไม่เห็นเลยว่าขนาดเราอะดีเทลมันเป็นยังไงเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดมุมมองที่มันชัดเจนนะคะเรามาที่ดีเทลตรงนี้นะคะดีเทลลิเวลเป็นมีเดียมถ้าเกิดเราต้องการเห็นสีด้วยนะคะเราก็ไปเปลี่ยนเลือกเป็นเชดและไปที่ดีก็จะมีผนังขึ้นมาให้ละทีนี้ต่อมานะคะเราก็จะใส่พื้นให้มันก็ไปที่ฟอร์นะคะมันก็จะมีอ่ะเราลองเลือกให้มันเป็นฟินิชอินทีเรียเนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวที่เป็นสตรัคเจอร์กับตัวฟินิชชิ่งบันไดก็คือจากชั้น9นะคะไปเลเวล1ก็จะได้ละเป็นผนัง2อาคารที่มีระเบียงต่อเนื่องเขียนเลเวลลิ่งให้มันนิดนึงแล้วกันเริ่มจะต้องเล่งเดี๋ยวนะครับสักครู่แป๊บนึงเต้งบอกว่าไม่ต้องได้จบในไลฟ์เดียวก็ได้โอเคได้ค่ะงั้นเราก็จะค่อยๆทำไปละไม่รีบก็ได้ oh, no. วันนี้น่าจะเสร็จถึงแค่ใส่เรลลิ่งนะคะแล้วคราวหน้าค่อยมาต่อใส่ประตูหน้าต่างหลังคาพวกนี้นะคะในเวลารวดเร็วนะคะเราสามารถสร้างผนังและพื้นอาคารรวมทั้งใส่เสาเรียบร้อยใครที่กำลังเริ่มต้นศึกษาอยากจะทำเรวิตนะคะลองดูคลิปนี้แล้วลองทำตามดูนะคะมันไม่ยากค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะติดตามต่อไปด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ